เพจลงทุนแมนเตือนไว้ว่าแม้ไทยจะมีนักเรียนนักศึกษาจีนแฮกเข้ามาเรียนเยอะแต่ต้องระวังและคอยกำกับดูแลเรื่องของมาตรฐานทางการศึกษาและหลักสูตรที่ต้องได้คุณภาพจริงๆและได้สินค้าที่ตรงปกกับที่โฆษณาไว้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการศึกษาต่อในไทยที่กำลังเติบโตอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ลอกลวงชาวจีนให้เสียทั้งเงินและเวลานอกจากนั้นชาวไทยเองก็มีความคิดเห็นพร้อมกันว่าอย่าเพิ่งดีใจเพราะเขาอาจจะไม่ได้มาเพื่อการเรียนเท่านั้นถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วนักเรียนจีนที่มาเรียนในไทยเขาเรียนเพื่ออะไรกันแน่เราไปดูกันนะครับละบ่อยบินมีเรื่องอยากเล่าให้ฟังสวัสดีสวัสดีพี่น้องปองปายมดสุขูสุคนมาพบกับละบวยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟังอีพีนี้จะเป็นอีพีที่185และในอีพีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับเหตุผลว่าทำไมชาวจีนจึงแห่มาเรียนไหนไทยรายละเอียดจะมีอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันครับประเทศไทยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนต่างปักหมุดมาเที่ยวปีละหลายล้านคนนอกจากการท่องเที่ยวแล้วรู้ไหมว่าประเทศไทยกำลังกลายเป็นประเทศแห่งการศึกษาที่บรรดาพ่อแม่ชาวจีนต่างก็ส่งลูกมาเรียนเป็นจำนวนมากและสร้างรายได้มากกว่าปีละ 3,700 ล้านบาททำให้การศึกษาต่อในไทยถึงดึงดูดชาวจีนกันล่ะและในวันนี้แอดจะมาเล่าให้ฟังนะครับจากข้อมูลของกระทรวงอุดมการศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพบว่าปัจจุบันจำนวนนักเรียนนักศึกษาชาวจีนที่เข้ามาเรียนระดับอุดมศึกษาในไทยกำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากปีการศึกษา2560มีนักเรียนชาวจีนทั้งสิ้น 8,669 คนจากจำนวนนักศึกษาต่างชาติ 21,360 คนแต่ในปีการศึกษา2565ก็คือปีที่แล้วมีนักเรียนชาวจีนทั้งสิ้น 18,771 คนจากจำนวนนักศึกษาต่างชาติ 38,37 คนผ่านไป5ปีนักเรียนชาวจีนเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวแถมยังเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจนสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนนักศึกษาต่างชาติทั้งหมดแล้วโดยสาเหตุที่ทำให้ชาวจีนเข้ามาศึกษาต่อในไทยมากขึ้นเริ่มมาจากการแข่งขันทางการศึกษาของจีนเองที่กดดันและหนักเกินไปเนื่องจากประเทศจีนจะมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่เรียกว่าการสอบเกาเข่าซึ่งจะจัดสอบเพียงปีละครั้งแต่มหาวิทยาลัยในจีนนั้นรองรับได้อย่างจำกัดอีกทั้งตำแหน่งงานในประเทศจีนก็มักจะเปิดรับนักศึกษาที่จบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังเท่านั้นทำให้ในแต่ละปีจะมีผู้เข้าสอบที่ผิดหวังจากการสอบจำนวน 2-3 ล้านคนซึ่งการแข่งขันที่สูงนี้ก็ยังส่งผลต่อไปยังการศึกษาระดับมัธยมที่เด็กนักเรียนจีนต้องใช้เวลาไปกับการเรียนทั้งในโรงเรียนและติวพิเศษเพิ่มเติมซึ่งเรียนตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 4:00 น.ทุกวันและมีค่าใช้จ่ายในการเรียนพิเศษเพิ่มตั้งแต่หลักแสนถึงหลักล้านบาทต่อคนต่อปีเลยทีเดียวนะครับเมื่อเป็นแบบนั้นนักเรียนจีนจำนวนมากจึงเลือกออกไปศึกษาต่อที่ต่างแดนซึ่งประเทศที่ยอดนิยมของนักศึกษาจีนก็คือสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบทวีปยุโรปอย่างอังกฤษนะครับแต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ประเทศไทยก็กลายเป็นจุดหมายในการเรียนต่อของนักศึกษาชาวจีนเช่นกันโดยปัจจัยที่ทำให้ชาวจีนจำนวนมากเลือกศึกษาต่อในไทยมีหลายข้อด้วยกันเช่นค่าเรียนค่าครองชีพที่ถูกกว่าโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาและยุโรปที่แต่ละปีอาจจะมีค่าใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า 1,500,000 บาทในขณะที่การศึกษาต่อในไทยมีค่าใช้จ่ายต่อปีเพียง 200,000 บาทเท่านั้นซึ่งตอบโจทย์กับกลุ่มนักเรียนจีนที่มีฐานะปานกลาง 2. วัฒนธรรมอาหารและชีวิตความเป็นอยู่ในแบบเอเชียทำให้ปรับตัวได้ไม่ยาก 3. เดินทางไม่ไกลเพราะชาวจีนที่มาเรียนในไทยส่วนใหญ่มาจากมณฑลยูนนานและกวางชีซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของจีนจึงใช้เวลาเดินมาไทยไม่นานอีกทั้งในอนาคตอาจจะมีโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งตรงจากจีนถึงไทยได้เลยโดยผ่านสปป.ลาวนะครับ4. หลักสูตรได้มาตรฐานมีหลากหลายสาขาให้เลือกเรียนอีกทั้งยังได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานและเป็นที่ยอมรับในประเทศจีนรวมถึงการเรียนมีการผ่อนคลายมากกว่านอกจากปัจจัยเกี่ยวข้องกับการเรียนและการดำรงชีวิตที่ทำให้การศึกษาต่อในไทยเป็นตัวเลือกของชาวจีนแล้วการค้าและการลงทุนจากจีนก็มีส่วนอย่างมากเช่นกันเพราะในช่วงไม่กี่ปีมานี้ทิศทางการลงทุนของประเทศจีนหันมุ่งเน้นที่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะประเทศไทยมากขึ้นโดยมุ่ง
ลค่าการค้าระหว่างไทยจีนเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านล้านบาทในปี2560เพิ่มเป็น 3.7 ล้านล้านบาทในปี2565ก็คือปีที่ผ่านมาในขณะเดียวกันโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเพราะว่ามูลค่าการลงทุนจากจีน 27,500 ล้านบาทในปี2560เพิ่มเป็น 77,400 ล้านบาทในปี2565ด้วยการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุนนี้เองทำให้มีชาวจีนจำนวนมากเข้ามาเรียนในไทยเพื่อวางรากฐานในอนาคตให้กับตัวเองทั้งคนที่มาเรียนเพื่อหาลู่ทางในการทำธุรกิจอย่างเช่นนำเข้าส่งออกระหว่างประเทศหรือนักเรียนที่ย้ายตามครอบครัวที่มาทำงานหรือทำธุรกิจในไทยรวมถึงคนที่ต้องการเข้ามาทำงานให้กับบริษัทจีนที่มาเปิดกิจการในไทยซึ่งสามารถหางานได้ง่ายเพราะมีข้อได้เปรียบทางด้านภาษาติดตัวอยู่แล้วนอกจากความต้องการจากฝังชาวจีนแล้วสถานศึกษาในไทยเองก็ปรับตัวเข้าหาตลาดจีนเช่นกันเนื่องจากจำนวนนักศึกษาในไทยกำลังลดอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นในปี2563มีนักศึกษาไทยที่เข้าสอบ TCAS หรือว่า TCAS ซึ่งเป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยระบบใหม่เป็นจำนวน 260,000 คนแต่มหาวิทยาลัยของไทยมีอัตราการรับนักศึกษาไม่กว่า 560,000 คนทำให้มีที่หนังว่างเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนที่รับซึ่งส่งผลต่อรายได้ของมหาวิทยาลัยตรงจึงไม่แปลกหากจะเห็นมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดหลักสูตรใหม่เพื่อรับนักศึกษาจีนเข้ามาทดแทนจำนวนนักศึกษาไทยที่ลดลงในขณะที่บางแห่งก็เปิดโอกาสให้มีกลุ่มทุนจีนเข้ามาถือหุ้นในมหาวิทยาลัยเพื่อแลกกับเงินทุนและช่องทางในการดึงนักศึกษาจีนเข้ามาอย่างไรก็ตามการที่จำนวนนักเรียนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะหมายถึงการมีอุตสาหกรรมใหม่ที่สามารถดึงดูดเม็ดเงินเข้าประเทศได้ไม่ต่างจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเลยแต่นักศึกษาจีนส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารการศึกษาต่อในไทยจากมหาวิทยาลัยหรือเอเจนซี่ในจีนและการบอกเล่าแบบปากต่อปากดังนั้นสิ่งที่ต้องระวังและคอยดูแลกำกับก็คือเรื่องของมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตรที่ต้องได้คุณภาพจริงๆและได้สินค้าที่ตรงกับปกที่โฆษณาไว้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วการศึกษาต่อในไทยที่กำลังเติบโตอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่หลอกลวงชาวจีนให้เสียทั้งเงินและเวลาและทุกที่ตราไม่ต่างจากสินค้าจีนในอดีตที่ถูกมองว่ามีแต่ของปลอมเช่นกันนะครับนี่คือจุดที่ต้องระวังต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับชาวไทยเองก็เข้ามาแสดงและให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปจะมีอย่างไรนั้นเราไปติดตามดูกันนะครับเรามาเริ่มจากมุมมองแรกจากชาวไทยคนนี้นะครับเขาให้มุมมองว่าเดี๋ยวนี้คนจีนออกนอกประเทศทำวิชานักเรียนเยอะมากหวังได้ทำงานและเปิดร้านค้าต่างบริษัทที่ต่างประเทศแล้วก็ออกลูกมีลูกที่ต่างประเทศกันถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องมีเมีย2คนขึ้นไปแต่ละเมียมีลูกได้แค่2คนเพราะคนจีนเขาให้มีลูกได้2คนเลยต้องมีลูกไว้กับเมียทุกคนอย่าได้ใจไปนะประเทศไทยที่เขามาเรียนเยอะเขาจะกลืนประเทศและทำธุรกิจต่างๆเดี๋ยวก็จะมีไชน่าทาวน์เกิดขึ้นมาอีกคนไทยแท้ก็ไปทำไร่ทำนาหรือก็เป็นลูกจ้างจีนคอยดูแลกันนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของชาวไทยคนแรกเรามาต่อที่มุมมองที่2จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าคนจีนที่มาเรียนในไทยไม่ได้หวังเพียงการศึกษาแต่หวังที่จะได้อาศัยในไทยทำงานในไทยส่วนจะมีฐานะดีมีโอกาสที่มองเห็นรูเห็นทางการค้าหรือธุรกิจหรือมีความพร้อมมากกว่าชาวไทยทั่วไปนะครับเรามาต่อด้วยมุมมองที่3จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าน่าจะมีการจำกัดจำนวนนักเรียนจากต่างประเทศที่เข้ามามากผิดปกติเช่นแต่ละชาติจะมาเรียนได้ไม่เกิน 50,000 คนเผื่อระหว่างจีนชาติอื่นเขาไม่เยอะอยู่แล้วและต้องเรียนภาษาของเราเป็นหลักถ้าเรียนเป็นภาษาจีนทั้งหมดก็ควรเป็นโรงเรียนนานาชาติไปเลยแต่อย่าให้ตั้งมากเกินไปเดี๋ยวไทยจะเป็นอาณานิคมของจีนโดยไม่รู้ตัวนะครับเรามาต่อที่มุมมองที่4จากชาวไทยคนนี้นะครับขอให้มุมมองว่าแห่มาเรียนประเทศไทยส่วนมากก็จะเรียนวิชาเอกภาษาไทยเอาไว้เพื่อจะได้ใช้ในการทำมาค้าขายทำธุรกิจในไทยบางรายเรียนจบแล้วก็ทำมาหากินแถวภูเก็ตแถวภาคตะวันออกจีนวางแผนให้ประชาชนจีนออกนอกประเทศเพื่อกุ้มการค้าขายประเทศนั้นๆส่วนคนจีนที่เข้ามาอยู่ไทยเพื่อให้มาทำมาหากินแล้วเมื่ออยู่นานๆและแสนนานก็จะกลืนชาติในโอกาสต่อไปเพราะบางรายก็ได้สามีเป็นคนไทยนี่แหละเป็นอันตรายต่ออนาคตของประเทศเรานะครับเรามาต่อที่มุมมองสุดท้ายจากชาวไทยคนนี้นะครับก็คือมุมมองที่5นั่นเองชาวไทยคนนี้ให้มุมมองว่า
ไม่ใช่แค่มาเรียนแต่แอบแฝงมาหาช่องทางทำมาหากินในต่างแดนทรัพยากรต่างๆในจีนหมดแล้วเราคนไทยเตรียมตัวให้ดีการค้าขายธุรกิจห้างร้านทรัพยากรต่างๆอีกหน่อยคงไม่เหลือให้คนไทยได้เก็บกินแล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่ต้องได้ระวังเหมือนที่ลาวและกัมพูชาในปัจจุบันนี้นะครับที่คนจีนเข้ามามากก็ยากอาชีพอยากแย่งอาชีพอยากแย่งที่ทำมาหากินของคนลาวเองก็ถือว่ามีความเป็นห่วงมากๆนะครับผมจีนต้องยอมรับว่าพวกเขามีประชากรเยอะดังนั้นรัฐบาลจีนเองก็พยายามที่จะให้ประชาชนจีนออกนอกประเทศเพื่อทำธุรกิจเพื่อแต่งงานกับคนในชาตินั้นๆ นะครับเพื่อขยายประชากรของพวกเขาเองก็ไม่แปลกใจที่ชาวไทยเองก็เป็นห่วงในประเทศของตนนะครับผมนั่นก็เป็นมุมมองของชาวไทยและแอดมินส่วนพี่ๆน้องๆทางบ้านมีมุมมองอย่างไรที่แตกต่างจากนี้ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับและใน EP นี้ถ้าผิดพลาดประการไหนขออภัยมาณที่นี้ด้วยก่อนลาจากกันขออวยพรให้พี่ๆน้องๆจงมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเงินทองและในวันนี้ก่อนจากกันขอกล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีและเจอกันใหม่ EP หน้าเจอกันนะครับ